สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะมวลมหาประชาชนวันนี้กลุ่มเมาส์บอกต่อความจริงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีมวลมหาประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อร่วมต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องและในวันพรุ่งนี้29มีนาคมเราจะออกมาเพื่อให้บางคนออกไปความจริงนะคะที่พวกเราทำไมต้องออกมาในวันพรุ่งนี้ค่ะพวกเรายืนยันว่าพวกเราเคารพเสียงส่วนใหญ่เราไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่พวกเรามาต่อต้านรัฐบาลที่ทำผิดกฎหมายไร้ความชอบธรรมกระทำการที่ชั่วช้าขัดต่อหลักคุณธรรมและนิติธรรมโดยสิ้นเชิงค่ะพวกเราเชื่อมั่นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยที่อ้างเสียงส่วนใหญ่แต่ทำเพื่อประโยชน์ของคนเพียงบางกลุ่มสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่มันคือเผด็จการรัฐสภาพวกเราต้องการออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่เป็นทรราชค่ะภายใต้สิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ในมาตรา69ที่บุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพวกเราออกมาปกป้องประชาธิปไตยตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา70ในฐานะประชาชนที่มีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและที่สำคัญพวกเราไม่ได้ต่อต้านการเลือกตั้งแต่เราอยากเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมด้วยปากด้วยหัวใจด้วยรองเท้าพรุ่งนี้เราจะออกมารวมพลังรวมใจรวมหัวใจคนไทยทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวอย่าปล่อยประเทศไทยให้เป็นภาระของใครแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเมาส์บอกต่อความจริงจะขอยืนยันร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนจนกว่าพวกเราจะคว้าชัยชนะด้วยการบอกต่อความจริงให้ความจริงกับคนที่คิดต่างอย่างมีมิตรไมตรีและพวกเราเชื่อว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือชัยชนะที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงที่เกิดมาจากการตื่นรู้ของภาคประชาชนและชัยชนะที่ได้จะเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนไปจนถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราค่ะพ่อแม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ออกมากันเยอะๆครับออกมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะกลุ่มบอกต่อความจริงค่ะกลุ่มมอมค่ะ